นี่คือสถานการณ์เมืองไทยในปัจจุบันอยากได้รัฐธรรมนูญใหม่นิรโทษกรรม1คนหรือ2คนเอามาเลยเอามาเลยป่ายังไม่หมดหรอกให้สัมปทานไปอีกอยากได้เงินเพิ่มขอสัก800,000,000,000กูเลยประกาศพรกฉุกเฉินแม่ร้อนแรงจริงๆอยากเก็บภาษีเพิ่มเก็บเพิ่มอีกเอาอีกแม่เข้มจริงๆเก็บภาษีเยอะละใกล้เลือกตั้งซ่อมให้กองทุนชาวบ้านเพิ่มเฮ้ยให้เยอะก็ได้เฮ้ยเยอะไปแล้วเอาออกเสร็จแล้วกฎหมายตามสั่งอันนี้ก็ได้ค่ะ